สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะครับน้องฟิวไปโรงเรียนแล้วนะครับผมค่ะเดี๋ยวมาตามดูกันนะฮะวันนี้ที่โรงเรียนน้องฟิวจะเป็นยังไงนะไปพร้อมไหมครับน้องฟิวพร้อมจ้ะออกก็สายแหละทำทรงไม่เป็นไรไม่สายไม่สายอยู่แค่นี้เดี๋ยวแป๊บนะไปเดี๋ยววันนี้พ่อถ่ายไปส่งน้องฟิวเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกไปเพราะว่ามาเรียนที่บางประกอบใช่ไหมโรงเรียนก็อยู่แค่ปากซอยเองนะครับสบายมากนะครับไปสายไหมฟิววันนี้ไม่สายออกจากบ้านกี่โมงเจ็ดโมงใช่แล้วประมาณเกือบเจ็ดโมงปกติต้องแบบเจ็ดโมงแล้วค่อยออกวันนี้เราถือว่าเราไปไวอยู่ใช่เหรอใช่ไปเดี๋ยวตามดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพ่อถ่ายไปส่งน้องฟิวตรงไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนกลับเพราะว่าวันนี้ไงน้องฟิวไปโรงเรียนวันแรกนะครับเรายังไม่ได้ไปถ่ายคลิปนะให้มาอัปเดตเราที่บ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวเป็นการรบกวนเพื่อนๆที่ห้องด้วยไม่เอานะครับวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะทุกคนก็คือโรงเรียนแถวบ้านก็เปิดกันแล้วแบบว่าโอ้โหคือคืนมากก็เดี๋ยววันนี้ไปโรงเรียนเสร็จใช่ไหมกลับมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเปิดเทอมวันแรกเป็นยังไงทุกคนเปิดเทอมหมดแล้วบางคนเห็นเขาบอกว่าก็ยังไม่เปิดบางคนก็เปิดแล้วเปิดตั้งแต่วันที่13แต่น้องฟิวน่าจะแบบว่าเปิดแบบเบสิก16พฤษภาคมไม่รู้คนแต่วันนี้รถไม่ติดเป็นไปได้ยังไงเนาะปกติเปิดเทอมวันแรกนี่รถติดนี่แบบแทบไม่ขยับเลยนะใช่หรือว่าเขาลืมมาโรงเรียนกันไม่แน่เพราะว่าวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมบางคนก็อาจจะหยุดยาวพฤหัสศุกร์เลยเพราะมาเรียนแค่2วันเอาแล้วถามหารถติดแล้วรถติดแล้วทุกคนเอากลับก็ได้ไม่เอากลับก็ได้เพราะหนูมีห้องประจำหนูสามารถเอาของทุกอย่างไว้ใต้โต๊ะได้รถเยอะมากถ้าข้ามไปถ้าแบบขี่มอไซค์ข้ามไปฝั่งก็คือแบบติดมากทุกคนแล้ววันนี้เราจอดฝั่งอีกฝั่งนึงแล้วเราข้ามสะพานไปโรงเรียนแล้วก็เดินตั้งแต่มาเดี๋ยวน้องฟิวก็ต้องเดินข้ามไปโรงเรียนฝั่งโน้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาอัปเดตให้ฟังได้นะว่าเป็นไงได้ค่ะทุกคนวันนี้เลิกกี่โมงก่อนบ่าย 3:50 โอเคเดี๋ยวเจอกันลูกบ๊ายบายน้องฟิวก็ไปโรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเดินข้ามสะพานอีกฝั่งนึงนะครับ You cannot be zero do you know why because if you use calculator 5/0 this isUndefined. In math, we don't know what is the value. Undefined. Jam. Jam. Jia jia. Jia jia. พี่มินค่ะพี่จ๋าจ๋าตอนนี้เลิกเรียนแล้วนะคะทุกคนแล้วพ่อก็มารับแล้วไปค่ะทุกคนกลับบ้านกันคือแบบตอนนี้คนออกมาจากโรงเรียนเบิ่มๆเลยทุกคนเปิดเทอมวันแรกเป็นไงเปิดเทอมวันแรกรู้สึกว่าเข้าใจครูต่างชาติมากกว่าครูไทยนี่แล้วแบบว่าเพื่อนคนใหม่เป็นคนจีนแบบจีนแทน 100% พูดไทยไม่ได้เอ้าจริงปะเนี่ยใช่แล้วแบบภาษาจีนเขาก็แบบว่าเออเขาได้แต่ภาษาจีนอังกฤษก็แบบได้นิดๆหน่อยๆแล้วเพื่อนชื่อแบบเจียเจียแล้วเราก็ต้องพูดกับเขาเป็นภาษาจีนผสมอังกฤษนี่ฝึกจีนไปในตัวดูในโรงเรียนเด็กออกกันมาเยอะแล้วนะใช่โนโนโนที่บ้านเลยลูกโอเคงั้นเจอกันจ้า
ับผมตอนนี้นะน้องฟิลก็กลับมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเดี๋ยวมาอัปเดตกันดีกว่าวันนี้ได้อะไรกลับมาบ้างไปเรียนวันแรกมีหนังสือเท่านี้นี่เลยใช่ไหมแค่นี้เองแล้วก็มีสมุดนะคะแต่ว่าน้องสมุดอ่ะน้องฟิลเอากลับมาแค่เล่มเดียวเพราะมันหนักอ่าฮะใช่ก็คืออยากจะบอกว่าสมุดปีนี้คือสวยมากนี่เลยใช่ไหมก็แบบเป็นการ์ตูนอ่ะทุกคนคือปีก่อนเขาจะเป็นแบบโรงเรียนแล้วก็เป็นคาดคาดอะไรอย่างนี้อือฮึใช่ตอนนี้หนูมีอะไรบิ่งเป็นความสนใจไหนเอ่ยนอนอ่ะตอนนี้พี่ฟิวกำลังดูแมวอยู่แอบโอ้โหไอ้มันสู้ไม่ถอยเลยว่ะจิ๋วมันเริ่มเนี่ยนะเหมือนเจ้าแม่นาคี่เหมือนตัวเล็กกับตัวใหญ่ดูกันอ่ะเหนื่อยเล่นไม่เลิกอ้าวลาเต้หนีคนลาเต้คนเดียวโอ้โหมีกุดจิ๋วมันร้ายว่ะดูดิจิ๋วมันร้ายว่ะฟิวโอ้ดูทำเต้ก่อนจะรับเล็บก่อนเดี๋ยวเจอกันรับโอ้แล้วดูทำหน้านะเลิกลักเลิกลักเลิกลักดูดิมาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุดนะคะทุกคนแล้วก็ข้างหลังเป็นอย่างนี้อันนี้คือมีหลายสีมากเลยนะน้องฟิลได้เป็นสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็น่าจะเป็นสีออกม่วงแล้วต่อมาอันนี้นะคะเป็นรักการอ่านก็จะเป็นการ์ตูนการ์ตูนแบบนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้คือเขาจะให้เขียนแบบว่าเฮ้ยเราอ่านหนังสือเรื่องไหนบ้างก็คือให้เขียนให้หมดเนี่ยทุกคนเฮ้ยทำไมเป็นสีเขียวลูกไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่คนที่ออกแบบเพราะเขาไว้เพราะเขาว่าต้องประกวดออกแบบอะไรงี้พอแบบใครได้ที่หนึ่งเขาก็จะเอามาทำอันนี้ให้นักเรียนทั้งเรียนเหรอใช่แล้วเออถือว่าดีนะสำหรับเพื่อนใช่เลยคือเพื่อนหนูอะทำไม่ครบแต่ว่าผ่านต่อของหนูอะทำแบบทำครบแบบทุกหน้าทุกคนแปลกๆนี่แต่ว่าอันนี้คือน้องฟิวต้องไปหาจริงๆน้องฟิวไม่อ่านหรอกน้องฟิวไปหาใน Pinterestเขียนไปรักกันอ่านแล้วก็ลอกใส่ลอกใส่ลอกใส่เพราะถ้าให้อ่านหมดเนี่ยทุกคนคือถ้าให้อ่าน20เล่มหมายท่านผู้ชมมันแบบโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นบันทึกผู้ดีบางประกอบอันนี้ก็แบบว่าเอ้ยในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราทำความดีอะไรบ้างน้องฟิวเขียนอันนั้นด้วยนะแบบพาคนแก่ข้ามถนนเคยไหมไม่เคยโอ้ฟิวแม่แก่แล้วอ่ะไม่รู้หนูไม่ได้พูดข้างหลังก็จะประมาณนี้แต่เห็นเขาบอกว่าแบบอะไรนะที่แบบทำความดีที่ครบ10ชั่วโมง5ชั่วโมงคือของมอปลายต้องไปทำข้างนอกแบบว่าไปกวาดลานวัดอะไรงี้ใช่ๆอ่ะเรามาดูพวกหนังสือกันก็จะมีเป็นเล่มแรกตริ้งทัศนศิลป์บางมากทุกคนอันนี้โอ้ตกใจหนูก็ภาษาอังกฤษอ่ะเปิดออกมาติงก็คือม.4มีเรียนศิลปะด้วยทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับทัศนศิลป์คือแบบก็จะเกี่ยวกับวาดนู่นวาดนี่ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยประดิษฐ์สิ่งนู้นสิ่งนี้ต่างๆนานาเนี่ยพวกสีอะไรเงี้ยทุกคนดูวิแม่แบกอะไรมาฟิวแม่ทำอะไรหมูย่างแม่ทำอะไรจิ๋วย่างจิ๋วย่างไม่ใช่กุ้งย่างอ๋อเดี๋ยววันนี้มีกุ้งเผานะครับใช่แล้วก็อันนี้เป็นวิชาดนตรีนะคะอันนี้น้องฟิวน่าจะได้เรียนอ๋อน้องฟิวได้เรียนเทอมนี้ส่วนทัศนศิลป์นะได้เรียนเทอม2อืมใช่ไหมลาเต้เออนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นข้างในโอ้โอเคลาเต้แมวบ้านเราเยอะแล้ววุ่นวายนะหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วนี่ข้างนอกเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือข้างในก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะลาเต้ดูไหมโอ้ยดูไหมลูกอ่ะวุ่นวายโอ้ยดูโอ้ยอยากดูโอ้ยเขาเป็นอะไรกันก่อนเนี่ยวันนี้แมวบ้านเราเนี่ยต่ออ่ะก็คือข้างในก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าพวกดนตรีประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนี้นี่อะไรประมาณนี้นะคะต่อมาประวัติศาสตร์ไทยอันนี้ม.4ถึงม.6เลยเหรออ๋อนี่ละเต้ตอบแล้วอ่ะใช่อะไรงี้โอ้ข้างในคือแบบว่าหนังโอ้ยคือแบบว่าข้างในหนังสือแบบโอ้โหเขาเป็นอะไรตอบไงเออไอ้ก็คือแบบว่าพวกข้อมูลข้างในคือเยอะมากทุกคนแบบโอ้โหอ่านตาลายนี่สงครามโลกครั้งที่สองใดๆอืมประมาณนี้นะคะโอ้โหเห็นแล้วแบบมึนต่อมาอันนี้เป็นหลักภาษาของวิชาภาษาไทยอันนี้วันนี้น้องฟิวได้เรียนแล้วเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาน้องฟิวเปิดให้ดูนี่หน้านี้คือแบบเปิดมาก็ทำขาดเลยปิดกันนี่เป็นประมาณนี้มีอะไรนะวัดอะไรนะมันอ่านก่อนไหนนะความหมายแค่ความหมายก้าแล้วก็มีอวัจนภาษาแล้วก็วัจนภาษาอะไรประมาณนี้ที่ได้เรียนวันนี้นะดีนะเนี่ยวิชาภาษาไทยเราได้ครูตอนที่สอนตอนม.2คือดีมาก
มาต่อมาอุ๊ยทำไมรู้สึกว่าหนังสือน้อยมากเลยทุกคนจะหมดแล้วอีก3เล่มต่อมาอันนี้นะคะเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมของวิชาภาษาไทยเหมือนกันดูข้างในมั้ยทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนหือคืออยากจะบอกว่าตัวหนังสืออ่ะเบิ่มๆเลยดูไปหน้าไหนอันนี้ก็เป็นพวกแบบกรนู้นกรนี้เป็นแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยทุกคนเรื่องในวรรณคดีอ่ะมีนิทานเวตาอันนี้ต้องอยู่อัสสัมชัญน้องฟิลได้เรียนแล้วแล้วก็มีอีหนาวแล้วก็มีคงนิราชนลินแล้วก็มีเป็นหัวใจชายหนุ่มแล้วก็แบบเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูคือแบบว่าเขาจะเป็นแบบเป็นเรื่องใช่ไหมแล้วก็ให้เราตอบคำถามเท่าที่เรียนนั้นเนี่ยดูดิอันนี้สมมติอันนี้เป็นกรอนน่าจะเป็นกรอนนะใช่เป็นแบบเล่าเรื่องของเขาอะไรอย่างนี้นี่ประมาณนี้รู้สึกว่าภาษาไทยเสียงตกโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นหน้าที่พลเมืองเย่ ไปดูข้างในกันอันนี้น้องฟิลก็ไม่ค่อยได้ดูนะเนี่ยได้มาก็เพิ่งมาเปิดก็คืออันนี้ได้มาวันแรกเลยใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยเปิดมาหน้าที่พลเมืองเจอกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหน้าที่พลเมืองเรียนกฎหมายด้วยเหรอน้องฟิลนึกว่าเรียนในสังคมว้าวโอ้ทุกคนมีแบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอื่นๆโอ้โหทุกคนมันเยอะมากเพื่อนๆน้องฟิลอยากเรียนเรื่องกฎหมายเนี่ยทำเป็นเล่นดูดิคือแบบว่าข้างในเกี่ยวกับเหมือนข้อมูลสังคมแต่ว่าอยู่ในหนังสือหน้าที่อ่ะทุกคนแต่น้องฟิลว่าหนังสืออื่นๆค่ะน่าจะให้ตามหลังมาอีกทีนึงใช่ต่อมานะคะอันนี้เป็นพระพุทธศาสนา1อันนี้น่าจะมี2เล่มหรือเปล่าเพราะเขาเขียนคำว่า1มาอ่ะเปิดมาดูซิตาราอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอ่านถูกไม่ถูกไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นแบบหนังสือคร่าวๆของน้องฟิวที่แบบเขาให้มาในวันนี้นะมีประมาณคณิตวิทย์เขายังไม่ให้มาไทยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีใช่ป่ะเขายังไม่มีค่ะอ๋อนี่คือวันแรกได้มาแค่นี้ก่อนใช่แล้วไม่แน่ใจว่าแบบวิชาอื่นเขาจะมีให้หรือเปล่าเพราะเห็นวันนี้มาสเตอร์บอกว่าวิชาวิทย์แบบภาษาอังกฤษน่าจะไม่มีหนังสือ ไม่ก็แบบหนังสือยังไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้ววันนี้ในห้องเรียนวันแรกเป็นไง EP เล่าหน่อยเล่าหน่อยคือบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยน้องฟิลได้เรียนกับครูต่างชาติ3ประเทศด้วยกันมีคนแรกใช่ไหมเขาชื่อครูแบดลี่อันนี้น้องฟิลเคยเห็นเขาตอนปีก่อนเขามาจากประเทศแคนาดาคือแบบว่าเขาให้แบบเดาเกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยแบบไปฟิลแบบว่าวันแรกไปฟิลแบบประถมนิเทศเขาก็แบบว่าแบ่งให้มุม A มุม B มุม C มุม D แล้วเขาจะเขียนคำตอบไว้แล้วก็ถามว่าเอ้ยเนี่ยทายมาว่าข้อนี้ตอบอะไรแล้วก็ให้เดินไปอะไรประมาณนี้คือน้องฟิลแบบสามารถรู้ทุกอย่างของเขาได้แหละอยากรู้ไหม เขาสูง175แล้วก็อายุ43มาจากแคนาดาแล้วเขาชอบกินผัดไทยแล้วก็เขาเนี่ยนั่นแหละจำไม่ได้แล้วเพราะเรียนคาบแรกใช่ก็รู้แค่นี้แหละคือเรียนกับเขาคาบแรกไงคือแบบว่าเขาหน้าตึงมากแต่ว่าเขาสอนสนุกอันนี้เขาสอนภาษาอังกฤษแต่ยังไม่ได้สอนนะแบบเหมือนอยากให้แบบเอ้ยแนะนำตัวก่อนอะไรก่อนอะไรแบบนี้ ใช่แล้วก็ต่อมาเรียนเป็นคณิตค่ะทุกคนเรียนน่าจะเป็นครูอินเดียนะคือเขาชื่ออะไรนะอะอะไรสักอย่างอลันแอนอเนนอะไรอนันครูอนันใช่คือเขาว่าสอนดีมากทุกคนคือแบบว่าเขาว่าเป็นครูคณิตใช่ไหมปกติคณิตมันจะเป็นศัพท์ยากแต่แบบว่าสำเนียงเขาก็คือแบบว่า very good คือแบบว่าสำเนียงเขาฟังง่ายมากทุกคนแต่แบบสำเนียงเขาก็ดีแต่แบบเขาพูดให้มันฟังง่ายอ่ะคือเขาสอนแบบที่ไทยมานานมากน่าจะแบบ14ปีไม่ก็40ปีเนี่ยแหละสักอย่างอายุเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้คือเขาไม่ได้บอกไม่แน่ใจว่าเขาสอนอายุ35แล้วอยู่มา40ปีไม่รู้ว่าเขาสอนมา10กว่าปี14หรือว่า40ไม่แน่ใจน่าจะสัก10กว่าปีเห็นว่าเขาไปสอนโรงเรียนนู้นไปสอนสารศาสตร์ด้วยสารศาสตร์ไหนไม่รู้แล้วก็ไปสอนอีกโรงเรียนนึงแล้วก็มาสอนบางประกอบคือแบบว่าเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องเขาจะพูดเรื่องเซตใช่ไหมแบบว่าตอนเรียนแบบปรับพื้นฐานคนอื่นเรียนเรื่องเซตไปแล้วเขาก็มาแบบรีรันอีกรอบนึงว่าเนี่ยประเภทของเซตมีอะไรบ้างแล้วก็พูดแบบเอ้ยอันประเภทนี้ประเภทนี้คืออันนี้คืออันนี้อะไรประมาณนี้คือแบบว่าเขาสอนดีมากทุกคนพูดแบบ very good ใช่ต่อมาครูต่างชาติคนสุดท้ายเป็นครูเขาชื่ออะไรนะวิกกี้ใช่ผู้ชายคนนี้เป็นคนปากีสถานเขาสอนแบบว่าตอนแรกเขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเอิร์ธอะไรนะเกี่ยวกับโลกอ่ะเอิร์ธไซแอนเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็พูดแบบพูดนานมากกว่าเด็กจะเข้าใจเพราะแปลไม่ออกคือแบบสับมันแบบฮะอะไรนะคือเอทโนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็แบบคือสับมันไม่คุ้นอ่ะทุกคนเข้าใจไหมมันเป็นสับวิทยาศาสตร์แล้วแบบว่าฮะแบบเพิ่งเข้าใจตอนจะหมดคาบอ่ะคุณผู้ชม นั่นแหละคนนี้เขาก็แบบสอนดีนะเอนเตอร์เทนเด็กดีมากครูแมทก็เอนเตอร์เทนเด็กดีมากใช่แล้วคือน้องฟิวมีเพื่อนใหม่มา1คนเป็นคนตีนแบบแท้ๆด้วยชื่อว่าช่างเจียเจียช่างเจียเจียสักอย่างนี่แหละเป็นคนตีนแบบแท้ 100% คือแบบเขาเพิ่งเข้ามาแล้วเขาพูดไทยแบบได้แบบนิดนึงอังกฤษก็ถามว่าพูดได้ไหมก็พูดได้แต่แบบว่าไม่ได้สื่อสารคล่องส่วนใหญ่เขาจะพูดจีนอะไรอย่างนี้นั่นแหละแล้วเพื่อนใหม่เป็นไงวันแรกเพื่อนใหม่ก็โอ๊ยก็ตั้งแต่วันปฐมนิเทศอะไรทุกคนก็คือสนิทกันแล้วใช่ก็ไปวันนี้ก็แบบโอ้ชิลๆอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้เพราะเพื่อนน้องฟิวตอนนี้มีแค่14คนในห้องก็จำชื่อ ง่ายมากแค่นั้นเลยใช่มาก็วันนี้มาอัปเดตประมาณนี้นะวันแรกเป็นไงวันแรกอุ้ยก็ถือว่ามันยังไม่ได้เรียนไงก็จะแบบนี่ยังไม่อะไรมากแต่ว่าฟังครูต่างชาติออกก็ถือว่ามีชายไปกับครึ่งค่ะทุกคนเย้เรียนรู้เรื่องไงใช่รู้เรื่องคือแบบน้องฟิวชอบคณิตมากวันนี้คือแบบว่า very good ได้แล้วน้องๆเปิดเทอมวันแรกนะครับเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องฟิวทำคลิปแบบแนวๆนี้บ่อยๆนะครับเรื่องอัปเดตเรื่องโรงเรียนเรื่องการเรียนการบ้านหรือเพื่อนฝูงในห้องอะไรอย่างเงี้ย เป็นไงบ้างนะครับค่ะก็ประมาณนี้แหละวันนี้นะแล้วเพื่อนๆเปิดเทอมกันหรือยังแล้วก็ถ้าเปิดเทอมแล้วนะคะเป็นยังไงเนี่ยก็เม้นมาบอกกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันเปิดเทอมวันแรกของน้องฟิวเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้น้องฟิวทำคลิปอะไรอีกก็เม้นไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย